อุ๊ยหอยใหญ่มากเพื่อนๆทานด้วยกันนะคะวันนี้ไม่เล็กพามากินข้าวนอกบ้านมากินข้าวบรรยากาศวันนี้เรามากินข้าวบรรยากาศกันนะคะนี่ริมทะเลนี่เลยก่อนไปรับชมคลิปแม่เล็กก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่เล็กและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของแม่เล็กด้วยนะคะกดเลยกดเลยค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะแม่เล็กไม่ได้ไปนั่งตรงโต๊ะผ้าใบเตรียมผ้าใบของนะคะเพราะว่าคนเยอะแม่เล็กเลยมานั่งกันท้ายๆนะคะท้ายๆของหาดชะอำนะคะก็จะบูเสือแล้วก็เราโต๊ะมาเองค่ะนั่งกับลูกนะคะโต๊ะมานั่งกินค่ะบูเสือนั่งกินก็จะเป็นโล่งๆนะคะไม่แออัดเหมาะแก่การมาพักผ่อนนะคะอันนี้แม่เล็กก็แนะนำเพื่อนๆเลยนะคะบรรยากาศดีมากค่ะก็หอมผ่อนนั่นแหละมาค่ะหอยนางรมตัวใหญ่ๆหืออย่างนี้เลยเหรอสดๆทุกสดๆทุกสดๆแม่เล็กเพิ่งเคยกินครั้งแรกอันนี้แบบนี้แม่เล็กเพิ่งเคยกินครั้งแรกเหมือนกันอร่อยเนื้อหวานมากกรุบกรุบกรุบเนื้อหวานมากกรุบกรุบเรายกซอสได้ไหมเนี่ยแต่ไม่เหมือนปูนะเผ็ดปูมันก็เยอะเลยแต่บอกพี่เผ็ดปูเขาบอกว่าเอาปูใส่บ่ปูมีเยอะจะบอกปูเยอะใส่มากเลยบอกทำได้จริงนะคะทุกคนอ๋อมูแกแม่ให้ลึกขึ้นเลยครับมูแกสามสามหอมเลยสามหอมช่วยน้องซื้อช่วยน้องซื้อน้องยิ้มให้กล้องก่อนยิ้มแล้วน้องซื้อแม่จะมองเห็นไหมนะ น้องใส่เมนูน้องเก่งมากเลยอ่ะไหนดูสิร้องไห้หรือเปล่าเหมือนหน้าร้องไห้เลยอันนี้อันเท่าไหร่ลูกอันนี้เท่าไหร่นะสวยถ้าพี่เอาหกอันร้อยนี่ค่ะแต่ถ้าวิ่งได้พี่ด้วยต้องได้คนเดียวสามพันห้าสิบสามพันห้าสิบยายช่วยซื้อห้ามเรียกพี่ตรงนั้นคนนั้นน่ะเป็นพี่น้องบอกให้แม่ให้เพื่อนฝากเพื่อนฝากเพื่อนสามพันตอนเลยจะเป็นฝากกิ๊กก็ได้จะเป็นฝากกิ๊กก็ได้น้องน่ารักมากคลิปที่แม่เล็กค่ะทุกคนมาเที่ยวชะอำนะคะมากินข้าวที่ชะอำค่ะกับลูกตอนนี้
ก็เย็นแล้วนะคะแม่เล็กก็จะกลับบ้านแล้วนะคะบรรยากาศตอนเย็นค่ะตอนนี้คนก็กำลังเริ่มกลับกันแล้วนะคะจะโล่งๆแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนโชคดีมีความสุขทุกคนนะคะสวัสดีค่ะนี่ปิ้ว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 สู้สู้สู้เสียงขึ้นดังสู้สู้เก็บภาพสวยๆไปฝากเพื่อนๆนะคะก่อนแม่เล็กจะกลับนะคะเก็บภาพสวยๆไปฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะ